ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซส์มิซี่นะครับวันนี้กำลังอยู่กับน้องคุมและน้องโฟกนะครับก็ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ HDRI กันนี่คือตัวอย่างนะครับข้อความที่เราสร้างขึ้นมาคงไม่ต้องพูดถึงการสร้างข้อความมันเป็นเรื่องที่เป็นพื้นๆง่ายๆเราข้ามขั้นมาเลยดีกว่าคราวนี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ในซอฟต์แวร์ก็เรนเดอร์ออกมาได้ค่าประมาณนี้ใช่ไหมครับเราลองปรับโหมดเป็นเมนทัลเลยเรนเดอร์ดูก่อนภาพจะดูคมมากขึ้นแต่จริงๆมายาซอฟต์แวร์พื้นฐานนะครับถ้าเราปรับเป็นอะไรโปรดักชันใช่ไหมอันนี้นี่คือเมนทัลเลใช่ไหมเราเก็บภาพนี้ไว้ก่อนคลิปอิมเมจไว้เรนเดอร์ใหม่เห็นไหมต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยนี่เรื่องของแสงเงาแล้วสังเกตข้อความนี้ได้นี่คือเมนทัลเลนี่มายาซอฟต์แวร์อันนี้คือมายาซอฟต์แวร์มันไม่มีแสงเงาเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรที่อันเนี้ยมันมีเงาเพราะว่าวัตถุที่เป็นแสงเนี่ยมันมีเงาของเมนทัลเลย์อยู่โอเคพี่ลองสร้างแสงใหม่นะครับแสงตรงนี้นะครับปกติเนี่ยแสง directional light ตรงเนี้ยมันจะมี latest shadow attribute ก็คือเป็นแสงเฉพาะของพวกเมนทัลเลย์บางทีถ้าเราไม่ติ๊ก use depth map shadow เนี่ยของที่เป็นมายาซอฟต์แวร์มันก็จะไม่ขึ้นถ้าพี่อยากให้มีเงาพี่แค่ติ๊กใหม่ use depth map shadow ปุ๊บนี่มายาซอฟต์แวร์นะ render มีเงาแต่เงาไม่ค่อยสวยพี่ลองปรับเอาเป็นหมวดข้างล่างจำง่ายหมวดข้างล่างคือเมนทัลเลย์ปรับเก็บภาพนี้ไว้ก่อนแล้วปรับหมวดเป็นเมนทัลเลย์แล้วเรนเดอร์ใหม่ต่างกันไหมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแสงทำทางเดียวกันคราวนี้นะครับเมนทัลเลย์ดีกว่าแน่นอนไม่งั้นพี่ไม่สอนหรอกพี่อยากให้วัตถุเนี้ยมันวาวโดยมีการใส่ HDRI สมมติเราทำมันวาวก่อนนะครับวัตถุมันวาวทั้งหมดลบอะไรที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนวัตถุมันวาวทั้งหมดเนี่ยถ้าเราปกติเรามันวาวธรรมดานะครับก็คือใส่บลิ้นธรรมดาใช่ไหมใส่สีอะไรก็แล้วแต่เราใส่แดงใส่ฟ้าน้ำเงินใส่ฟ้าๆหน่อยละกันเราเรนเดอร์ออกมาอันนี้เป็นทะเลมันไม่เห็นมีการชิ้นสะท้อนอะไรกันนะครับเราต้องมีการตั้งเรนเดอร์เซตติ้งก่อนเรนเดอร์เซตติ้งก็คือเราต้องมีการตั้งว่าเฮ้ยถ้าเราเหมือนเราไม่สั่งให้มันสะท้อนอ่ะมันก็จะไม่สะท้อนนั่นเองนึกออกไหมที่แบบโหมดเป็น legacy นะครับ simple mode custom min 0 min กับ max ก็หมายความว่าจุดในการคำนวณความละเอียดของภาพถ้าปกติเป็นลบ2กับ0เนี่ยก็คือจะค่อนข้างหยาบลองเรนเดอร์ก่อนนะนะภาพจะหยาบมากสังเกตไหมที่ปรับเป็น0กับ2ภาพก็สวยขึ้นนั่นเองนะครับดินของเราตอนนี้เอ๊ะทำไมมันดูไม่ค่อยมันวาวเท่าไหร่เลยมันก็ต้องมีการเลือกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือต้องมีการปรับขอดูก่อนนะไอ้หมวดตรงนี้จริงๆอ่ะปรับได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างยากพี่ยังไม่พูดถึงดีกว่าเราแบบแค่ตรงนี้ก่อนก็คือการจัดธรรมดาอ่ะถ้าปกติวัตถุมีการจัดฉากอยู่แล้วคือมีบ้านมีรถมีโมเดลทั่วไปด้วยการชิ้นซ้อนกันเองได้นะครับแต่จะให้สวยกว่าเดิมสมมติเราเป็นฉากอยู่ในป่าในอะไรการใช้ HDR ก็จะเข้ามาช่วยได้คราวนี้พี่เปิดโหมด HDR ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือมาที่ Indirect Lighting แล้วก็เลือก Image Based Lighting นะครับตรงนี้พอกด Create ปุ๊บนะครับเราก็แค่เลือกภาพ HDRI ซึ่งมันจะเป็นภาพลักษณะแบบนี้หาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปพี่เลือกเป็นภาพโต๊ะอาหารก่อนละกันโอเคไหมแล้วก็เรนเดอร์ภาพนี้ออกมาสังเกตว่าบนวัตถุนี้เองก็จะการชิ้นสะท้อนกับข้างนอกนะครับชิ้นสะท้อนกับข้างนอกแต่คราวนี้บลินอาจจะยังไม่สวยงามเท่าไหร่สมมติพี่อยากได้บลินแบบใสๆเป็นเหมือนแก้วๆเราพื้นฐานทั่วไปล่ะจะคิดว่าไอ้แก้วๆอาจจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวปรับ transparency ขึ้นหนึ่งให้มันจางจางๆอย่างนี้หรือเปล่าเห็นไหมพี่จางกว่านี้ก็ได้มันก็ดูเหมือนจะใสนะแต่มันดูเป็นจางๆมัน opacity หรือว่า alpha นั่นเองคือมันจะดูหายๆไปเวลาเราเรนเดอร์ออกมาก็คือได้เป็นลักษณะนี้สีขาวคือเห็นชัดสีอย่างเงี้ยเทาๆก็คือสีที่มีการโปร่งใสเมื่อใส่ Photoshop ก็จะมีโปร่งใส
นะครับไอ้ภาพข้างหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวมันไม่ได้ไปด้วยคราวนี้เราพูดถึงการใส่ directional light นะครับเรากลับมาที่hyperchange ของเรานะครับมาที่เบนทะเลคลิก dielectric material นะครับมันจะหน้าตาเป็นนี้เราก็ต้อง assign นี้ใส่เข้าไปในโมเดลของเราก่อนแต่มันจะขึ้นสีเขียวนะครับถ้าเราเรนเดอร์ตอนนี้มันก็จะหายไปเลยเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์ในคำสั่งวัตถุไม่มีนะครับกดเช็คดูก็ได้ว่าวัตถุไม่มีแล้วก็มีเออร์เลอร์ด้วยเอ้ยแบตเตอรี่ไม่มีนะเว้ยอะไรเงี้ยเราก็คลิกที่โมเดลของเรานะครับแล้วก็เลื่อนหาก่อนจะมีคำว่า Directric ก็คือชื่อแบตเตอรี่ตัวเนี้ยคลิกเข้าไปหรือเราคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรเยอะแยะหมดเลยก็คือสามารถกดนะครับ Delete by Time History ไปก่อนเพื่อลบขยะทิ้งไปให้เหลือแต่ตรงที่มันจำเป็นจะเป็นตรงเนี้ยก็คือมันจะมีคำว่า Directric Material นะครับก็กด Surface Material คลิก1ครั้งนะครับให้เราเลือกอันเดิมนะครับ Directric Material มันจะเป็นสีแดงให้สีแดงเนี่ยคือถูกต้องแล้วเราลองเรนเดอร์ดูนะมันก็จะเป็นแก้วจริงๆนะครับสีขาวคือจะเป็นทึบนะครับคือเวลาเข้า Photoshop หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทึบหรือเข้า After Effects ก็จะทึบไปเลยคราวนี้ฟอนต์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหลี่ยมมันจะเหมือนแท่งปิซึ่งนะครับพี่ทำให้มันเล็กๆหน่อยละกันพี่ทำเป็นโค้งนะครับโค้งก็ใช้เป็นซอฟต์สมูทนะครับสมูทก่อนคือเสียช่างมันพี่ไม่ได้เสียพี่อยากเห็นเฉยว่าถ้าผิวโค้งๆเนี่ยมันจะต่างกันจำภาพนี้ไว้คลิปอิมเมจแล้วเรนเดอร์ใหม่เห็นยังฉะนั้นเราต้องดูว่าคือปกติไอ้ของเหลวเนี่ยมันใช้พวกน้ำพอน้ำมีน้ำที่เรียบๆอยู่แล้วน้ำเรียบมันดูมันก็คือเหมือนกับกระจกอะถ้าน้ำที่มีการขึ้นแบบเป็นผิวเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเหมือนประหลอดเลยเห็นไหมครับแต่ตรงกลางเนี้ยมันจะถ้าเป็นประหลอดจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นทึบทั้งอันแต่เนี้ยมันคือใสตรงกลางดำๆอ่อนๆนี้ก็คือมันเป็นอัลฟามาให้เรานะครับเป็นไงสวยเลยเราสามารถกดเลข3ได้นะครับเลข3ตรงนี้เคยใช้มั้ยแต่ถ้าเราใช้เลข3แล้วเราเรนเดอร์เป็นมายาซอฟต์แวร์มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกต้องป่ะเพราะว่ามันมีเอาไว้สำหรับเป็นทะเลครับถ้าซอฟต์แวร์เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าแมทเทเรียลนี้ก็ไม่ใช่ของมันกลับมาใช้มายาเอ้ยใช้กลับมาใช้เป็นทะเลก่อนแล้วกดเลข3นะกดเลข1ก่อนนะเรนเดอร์นะครับเก็บภาพนี้ไว้พี่กดเลข3ปึ๊บจะสมูทขึ้นนิดนึงเรนเดอร์อีกรอบหนึ่งความแตกต่างนะครับเหมือนลูกโป่งที่เป็นประหลอดเลยก็เป็นว่าถ้ามันเป็นวัตถุที่ยิ่งมันเอาสมูทสักรอบหนึ่งนี่สมูทอีกครั้งหนึ่งอาจจะหนักเพราะว่าตัว S detail มันเยอะการทำวัตถุสมูทไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันหนักยิ่งเฟสยิ่งมากยิ่งคำนวณมากนะครับเห็นปะมันก็สวยดีแต่ว่ามันหนักงานเรนเดอร์มากๆคือตัว S อะไรพวกเนี้ยมันเป็นอักษรไงมันไม่ได้ทำมาสำหรับงานที่มีดีเทลมากดสมูทอะถ้าอย่างสมูทเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวละครใช่ป่ะที่เราปั้นตัวละครมากดเลข1กับเลข3เนี่ยเลข3ก็เป็นวงกลมเราเช็คอย่างนี้ก็ได้ไอ้ข้างล่างลบทิ้งไปเลยอันนี้ไม่มีแมทเทเรียลนะครับพี่เอาแมทเทเรียลใส่เข้าไปก่อนถ้าขึ้นสีเขียวๆเนี่ยแสดงว่าเสียต้องกด Surface Material ใหม่นะวงกลมก็เหมือนลูกแก้วกลมๆนะครับบางคนเนี้ยมือใหม่คือตอนทำงานเนี่ยกดสมูทไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ได้คาดหวังว่าคือตอนเราทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าการปั้นโมเดลโดยกดเลข3ไปเลยเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเรากดเลข1ปุ๊บอ้าวเฟสอันนั้นปิ้นอันนี้ยับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคือถ้าสวยแต่ตอนเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมก็จะไม่น่าเกลียดมากนะโอเคอันนึงที่น่าใช้งานนะครับน่าจะเป็นตัวชื่อว่า DGS นะครับเราสร้าง DGS material ขึ้นมาก่อนตัวนี้แล้วก็ลากคลิกมอกลางลากใส่ใช่ไหมเป็นสีเขียวเหมือนกันเลย
ก็ Surface Material เหมือนกันเลือก DGS นะครับปรับเป็นสีดำนะลองดูนะสีดำเนี่ยนะครับอยากได้วัตถุที่เป็นลักษณะโครเมียมเนี่ยต้องใช้สีดำนะครับแล้วมันจะมันค่อนข้างมันวาวที่สุดแล้วสีขาวเนี่ยก็คือจะมองไม่เห็นถ้าเป็นกระจกเนี่ยก็คือใช้สีดำไปเลยแต่ทีนี้มันต้องปรับหลายตัวครับอย่างพวกกอสซี่คือตัวนี้คือความมันวาวมันกระดาษเคยเห็นกระดาษไอ้ร้านถ่ายรูปป่ะกระดาษธรรมดากระดาษกอสซี่ก็คือกอสซี่คือมีกอสซี่ก็คือจะยิ่งมันกระดาษรัดโฟโต้ครับเห็นไหมภาพก็จะสว่างขึ้นนะครับพี่ลองสร้างอะไรดีกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกันก็เห็นความแตกต่างอันนี้มีแมทเทียลมาแล้วเห็นป่ะมันจะลักษณะคือเป็นโครเมียมเลยมันจะไม่ดำเมื่อกี้นะเพราะเราปรับเวลาแก้ไขนะครับเกิดเฮ้ยตัวนี้แก้ไขยังไงเราแค่คลิกตัวมันแล้วคลิกลากเข้าไปนี่ปรับดิฟฟิวไม่เอาดำแล้วลองเลือกแดงสิมันก็จะวัตถุที่เป็นมันวาวจะเป็นสีแดงกอสซี่พี่ต้องใส่กอสซี่เป็นศูนย์นะลองเล่นดูมาก็เข้มขึ้นถ้าเราใส่กอสซี่ขาวเลยก็จืดๆหน่อยนะครับแค่นิดเดียวก็ได้สเปกูล่านะครับเอาลองดูภาพกันก่อนสเปกูล่าแบบร้อยวิธีการเทสง่ายๆคือเทสง่ายมี 100% กับถ้าศูนย์เลยเนี่ยเก็บภาพนี้ไว้ลองเป็นศูนย์สิสเปกูล่าคืออะไรสเปกูล่าคืออะไรครับเราออกไหมมันก็เหมือนความสว่างของความมันวาวอะครับถ้าเป็นธรรมดาเราไม่ใส่เนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าภาพดีเทลจะไม่มีเราใส่เยอะๆเนี่ยมันจะสว่างด้วยเพราะว่าที่สว่างนี่คือมันเป็นสีขาวนะมันเลยสว่างออกไปโทนสีขาวแล้วว่าเห็นดีเทลข้างในพี่ปรับตัวนี้สเปกูล่าเป็นสีน้ำเงินเห็นป่ะเราก็จะได้สีน้ำเงินลงไปนั่นเองนะครับอันนี้เราลองเปลี่ยนภาพ HDR บ้างวิธีการเปลี่ยนคือคลิกที่ HDR แล้วทำงานจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะล็อกใช้เลเยอร์เป็นใช่ไหมมักจะล็อกเอาไว้เพื่อว่าเราก็ทำงานของเราไปนะครับลองปิดตา HDR ดูแล้วลองเรนเดอร์ใหม่ HDR ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนว่ามันอยู่กับงานของเรานี่แหละ HDR ยังสามารถหมุนได้ด้วยคือบางคนเนี่ยอยากตั้งกล้องนิ่งๆตั้งกล้องมุมนี้แต่ว่าเคลื่อนหมุน HDR ไปก็ได้เราสามารถแอนิเมท HDR ได้ด้วยนะครับก็คือกด S ธรรมดาเฟรมที่24ก็หมุนนะ HDR ก็คือแอนิเมทได้วัตถุเราอยู่กับที่แต่ว่าแบ็คเหมือนแบบมันฉากหมุนอย่างเงี้ยเงาก็ต้องแตกต่างกันเช่นนะลองเรนเดอร์มุมนี้เก็บภาพนี้ไว้พี่เคลื่อนสัก5เฟรมลองเรนเดอร์ใหม่เงาอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้ไปอยู่แล้วไม่ต้องตื่นเต้นจริงๆไปแค่วัตถุที่เป็นสีขาวตรงนี้โอเคลองเปลี่ยนภาพนะครับคลิก HDR เปลี่ยนภาพนี้เปลี่ยนเป็นภาพนี้เฮ้ยwarehouse ถูกแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูใหม่เงาต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามที่วัตถุในภาพเป็นนะครับถ้าเราหา HDR ใหม่เป็นไหนดีเนาะข้างนอกแล้วกันเอาเป็นเมืองบ้างเป็นที่ไหนดีอะเอาเมืองดีกว่าเอาเมืองนี้แล้วก็เซฟภาพนี้มาถ้าเราเป็นเมืองปุ๊บเราทำรถเดนเดอร์รถยนต์เดนเดอร์อะไรที่อยากโชว์นอกสถานที่อย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นบรรยากาศประมาณนี้แต่บางทีการเลือก HDR ก็สำคัญนะครับบางทีเราไปเลือก HDR สถานที่หนึ่งแต่โมเดลเราปั้นอีกแบบหนึ่งเวลาเงาสะท้อนในเมืองของเราเนี่ยมันก็จะ
มันดูไม่สมเหตุสมผลนะมันก็จะเงาในลักษณะดังนี้นะครับพี่ลองลากตัวอื่นมาใส่บ้างอันนี้เป็น directional line นะครับคือไอ้ไม่ district คือตัวที่เป็นน้ำเป็นแก้วเมื่อกี้ลองใส่ดูก็จะใส่ไปเลยครับเป็นของเป็นจากของเหลวผมว่าน้องคงเข้าใจนะครับส่วนที่อยากได้วัตถุเป็นอะไรเป็นทองใช่ไหมไอเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่ให้มันเป็นสีอะไรสีเหลืองออกส้มๆหน่อยครับเราก็ได้เป็นทองคำถ้ามันนี่สเปกุล่ามมากไปก็ซี่เพิ่มนิดนึงมันก็จะเงานะครับแต่ต้องดูว่าเฮ้ยมันเงาเกินไปหรือเปล่าหรือทองแล้วว่าเป็นพวกทองเหลืองที่ขัดมันใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอารมณ์แบบนี้ถ้ามันไม่ขัดมันล่ะมันมีแมททีเรียลหลายตัวครับที่เราสามารถมาหลอกๆกันได้ว่าเฮ้ยมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับหมดมินเทเลตรงนี้เราเริ่มมันมาอันนี้คำสั่งหลายตัวที่น่าสนใจครับก็พวกเนี่ยพวกเนี้ยเป็นพวกรถยนต์นะครับสีพวกวัตถุมันวาวเนี่ยนี่ก็ใช้ได้นะครับเป็นทองก็ได้ถ้าไม่อยากได้แบบมันเวอร์เงี้ยแล้วก็สร้างเมียเอ็กขึ้นมาหนึ่งตัวเที่ยวนี้ลากใส่สีหน่อยเป็นสีส้มตรงนี้สีเดียวกันลองปรับ reflection color นะครับเป็น0หรือว่าเป็นสีดำปรับคัลเลอร์ผิดตัวนี่มันรีเฟกต์คัลเลอร์พี่ก็ว่าทำไมไม่ยอมเปลี่ยนดิฟฟิวคือสีหลักนะครับเนี่ยสีเราดูว่ามันสดเกินไปอ่อนไปไหมลองให้เหลืองขึ้นต่อนะครับก็จะได้วัตถุที่เป็นมันวาวอย่างนี้อาจจะคล้ายๆบินแต่จะสวยกว่ายังไงมีสงสัยอะไรไหมใส่อะไรไหมครับจริงเหรอไม่สงสัยเลยเหรอนี่ข้อสงสัยเลยเหรอเก่งจังพี่ต้องสั่งกันบ้านแล้วแหละแล้วพี่ลองทำเป็นวัตถุทองคำเอางี้ดีกว่าจำที่พี่สอนแก้วได้ใช่ไหมครับพี่ลองเทสก่อนอันนี้ลองทำแก้วดูจำได้ยังครับทำแก้วนี่เป็นแก้วพิเศษแก้วกินไวน์แบบเวอร์ตัวทำนี้เป็นแก้วกินไวน์แบบใหม่ต้องมีตรงนี้ด้วยใส่สามรีโวฟนะครับปึ๊บอันนี้น่าจะยังไม่ใช่โพลีกอนพี่ลองสั่งคำสั่งรีเวิร์บใหม่อันนี้เลือกเป็นโพลีกอนนะครับก็เลือกเหมือนเดิมนะโพลีกอนปุ๊บเป็นควอตเจเนอรัลนี่ปุ๊บได้โพลีกอนเลยได้จบทีเดียวนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือพี่ลองใส่อันนี้เข้าไปก่อนสีเหลืองเอนเดอร์มาก็อาจจะยังไม่สวยมากวันนี้พี่ไม่ได้ใส่แสงนะครับมันเลยไม่มีแสงเราควรต้องจัดแสงสักหนึ่งดวงก็ใส่ direction line สักดวงละกันก็มีเงาตามนี้นะครับกดเลข3แล้วหน่อยจะได้สมูทขึ้นดูเงามันเหลี่ยมๆอยู่เห็นป่ะกดเลข3ปุ๊บก็สวยมากขึ้นนั่นเองลองใส่ directional light นะครับที่เป็นสีแดงนี้เรนเดอร์ดูใหม่เป็นไงเวอร์เลย
เวอร์เลยนะครับก็ได้เป็นลักษณะของแก้วที่เงาโคตรนะครับพี่ลองปรับอันนี้นะครับเห็นคำว่า index reflection ที่พี่บอกเมื่อกี้ 1.5 มันมากเงาขนาดนี้เก็บภาพนี้ไว้ก่อนลองลดลงเหลือสัก2 0.2 นะการชิ้นสะท้อนก็จะลดลงลดลงคือความสวยงามก็จะลดลงไปนั่นเองนะครับกดดีก็ถ้าลองใส่เยอะๆลองใส่2ดูเงายิ่งขึ้นบีกนะครับแบบใสเป็นเนื้อใสเป็นอะไรแล้วนะครับลองใส่ out of reflection เป็น0ลองดูก่อนเห็นตรงนี้ป่ะขาวๆเนี่ยจะแตกต่างกันลองใส่เป็น2เก็บภาพนี้ไว้ก่อนจะได้เปรียบเทียบได้ว่าเราชอบลักษณะแบบไหนเห็นไหมครับอันนี้จะค่อนข้างใกล้ให้เธอจะเรนเดอร์ได้ไกลมากขึ้นเก็บความเงาของภาพเห็นป่ะอาจจะดูนิดหน่อยแต่ว่าแล้วแต่เราครับก็พื้นฐานในการเรนเดอร์ของมันวาวกับการใช้ HDR นะครับก็ประมาณนี้ลองไปทำดูครับ